สวัสดีมิรับแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดมิโลกคลิปนี้นี่ก็มาพูดถึงคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งก็จะชกกันในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นคือคู่ของเอมมานูเอลโรดริเกสนะครับที่จะป้องกันแชมป์โลกในรุ่น118ปอนด์ในเส้น IBF ป้องกันกับนักชกญี่ปุ่นเนาะชื่อเรียวสุเกะนิชิดะในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็การชกคู่นี้ก็ชกที่ญี่ปุ่นเนาะภายใต้การจัดของโกกิคาเมดะซึ่งก็วันนี้นะครับก็มีการชั่งน้ำหนักกันไปแล้วด้วยก็ชั่งได้ผ่านพิกัดทั้งคู่ทางด้านนักชกญี่ปุ่นชั่งได้เท่าพิกัดพอดีก็คือ118ปอนด์ส่วนทางด้านเอมมานูเอลโรดริเกสก็ชั่งได้เบากว่าเล็กน้อยซึ่งคู่นี้ถ้าจะพูดกันตามจริงเนาะก็ประสบการณ์การผ่านมวยนี่ก็เอมมานูเอลโรดริเกสค่อนข้างดีกว่าเยอะนะเพราะว่าชกมาแล้ว24ไฟต์เป็นการชนะ22ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งแพ้2ครั้งนี่ก็แพ้กับทางด้านนาวยะอิโนเอะแบบแพ้น็อกครั้งหนึ่งในไฟล้มแชมป์โลกเมื่อปี2019เนาะในไฟนั้นก็แพ้น็อกให้กับนาวยะไปในยกที่2ในการล้มแชมป์โลกกันแล้วก็ฟอร์มก็มาสะดุดในปี2020ก็แพ้ให้กับเรมาร์ตกาบาโลนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์แบบแพ้คะแนนไปในไฟนั้นหลังจากนั้นก็เอมมานูเอลโรดริเกสก็ทำฟอร์มอยู่อีกมาอีก 2-3 ไฟเนาะก็แล้วก็มาได้แชมป์โลกในปี2023ที่ผ่านมาเป็นสมัยที่2ในเส้นเดิมรุ่นเดิมก็คือในเส้นของ IBF รุ่นแบนตัมเวทเหมือนเดิมโดยการเอาชนะทางด้านเมลวิงโลเปสที่สหรัฐอเมริกาเอาชนะคะแนนไปขาดลอยทั้ง3เสียงเลยก็นั่นแหละครับได้แชมป์โลกมาเป็นสมัยที่2แล้วก็ในการป้องกันแชมป์โลกกับเรียวสุเกะนิชิดะในไฟนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกในสมัยที่2เนาะซึ่งอายุอานามของมวยตัวนี้ก็อายุ31ปีเนาะเป็นนักชกจากปาโตริโกส่วนสูงช่วงชกก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับสูง168ซมช่วงชก169ซมเป็นมวยถนัดขวาส่วนทางด้านคู่ชกนะครับเรียวสุเกะนิชิดะก็เป็นนักชกเพิ่งอายุ27ปีเนาะส่วนสูงช่วงชกก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เช่นกันสูง170ได้เปรียบด้วยเนาะได้เปรียบเซน2เซนแล้วก็ช่วงชกก็ยาวกว่าด้วย4-5 เซนช่วงชก173ซมกันเลยทีเดียวสถิติการชกของมวยตัวนี้ก็คือชนะ8ครั้งรวดยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เป็นการชนะน็อก1ครั้งก็ดูเหมือนพลังกำปั้นนี่จะค่อนข้างเบาเนาะไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงอะไรมากมายซึ่งก็คู่นี้แม่ถ้าว่าชกประเทศเป็นกลางนี่ยังไงก็ทางด้านเอมมานูเอลโรดริเกสหน้าที่ว่าจะกินนิ่มเนาะแต่ว่าการที่ว่าต้องมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้คู่นี้ก็ดูใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยนึงเนาะแต่ว่าผมก็ยังมองว่าประสบการณ์การผ่านมวยของเอมมานูเอลโรดริเกสที่ค่อนข้างดีกว่าเยอะเนาะก็คือชกมามากกว่ากันครึ่งต่อครึ่งแล้วก็ผ่านมวยดีมวยดังมามากกว่าในขณะที่เรียวสุเกะนิชิดะก็ผ่านมวยมาก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะแล้วก็ส่วนมากก็ต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ก็เคยเอาชนะไดโกฮิกะด้วยเนาะในปี2021แต่ว่าก็ต่อยในประเทศญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เป็นเจอกับนักชกระดับชั้นนำเท่าไหร่ก็เจอกับมวยดีมวยเก่งก็ที่สุดของเขาก็คือไดโกฮิกะนี่แหละมั้งอดีตแชมป์โลกนอกนั้นก็เป็นมวยพื้นๆอย่างเจอกับนักชกไทยสองแฝงลูกเจ้าพ่อโรงต้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มวยฟิลิปปินส์นู่นนี่นั่นก็ดูแล้วผมว่าทางด้านเอมมานูเอลโรดริเกสก็น่าจะดูดีกว่าเนาะผมให้ทางด้านเอมมานูเอลโรดริเกสน่าจะมีโอกาสชนะ65% แล้วกัน65% แล้วกันแล้วก็ให้โอกาสเรียวสุเกะนิชิดะมีโอกาสพลิกอยู่ 35% แล้วกันเพราะว่าก็นั่นนะครับประสบการณ์ต่างกันเยอะเนาะแล้วก็เรียวสุเกะนิชิดะก็ไม่ได้เป็นมวยหมัดหนักอะไรแต่ว่านั่นนะครับได้ชิงแชมป์โลกแบบต่อยค่อนข้างน้อยแล้วก็ได้ชิงแชมป์โลกแต่ว่าไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรก็เป็นว่าผมคิดว่าเอมมานูเอลโรดริเกสน่าจะดูดีกว่าในการชกวันพรุ่งนี้เนาะก็รอลุ้นแล้วกันนะครับว่านักชกญี่ปุ่นจะทำสำเร็จได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นไปตามที่ผมคิดไว้ก็คือเอมมานูเอลโรดริเกสสามารถป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้อีกครั้งแล้วก็อาจจะ
มีโอกาสได้ล้มแชมป์กับทางด้านจุนโตะนากาตานิต่อไปถ้าว่าฟอร์มเข้าตาในไฟนี้เนาะเพราะว่าจุนโตะนากาตานินี่ก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ของ WBC อยู่ก็มีโอกาสที่ว่าจะได้เจอกันในอนาคตก็พรุ่งนี้คู่นี้ชกกันก็ขอมองไปที่โรดริเกซน่าจะเอาชนะเรียวสุเกะนิชิดะไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคะแนนอาจจะไม่ถึงน็อกครับ